ันนี้นะครับเราจัดขึ้นมาครับเพื่อเฉลิมฉลองให้กับร้านที่ได้รับรางวัลรางวัลนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเบื้องหลังความสำเร็จตลอด10ปีครับสำหรับรางวัลไดแมนด์วงใน User Choice ปีนี้ครับเรามีร้านที่ได้รับรางวัลรางวัลนี้มากถึง555ร้านเลยทีเดียวฟังนี้ดูอาจจะรู้สึกว่าทำไมร้านที่ได้รับรางวัลมันเยอะเหลือเกินใช่ไหมฮะ555ร้านแต่จริงๆแล้วนะครับ555ร้านที่ได้รับรางวัลเราคัดเลือกมาจากร้านทั่วประเทศนะครับมากกว่า 1.3 ล้านร้านฟังดูอาจจะงงคือมีจำนวน 1.3 ล้านร้านนะครับที่อยู่บนแพลตฟอร์ม LINE แล้วก็วงไหนนั่นเองพอฟังแบบนี้แล้วเริ่มรู้สึกน้อยเลยนะเพราะว่าคิดไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปนะครับผมที่ได้รับรางวัลในวันนี้นั่นเองแล้ววันนี้ครับคนที่เป็นให้คะแนนไม่ใช่ LINE ส่งนักชิมหรือว่ากรรมการไปตามร้านต่างๆนะครับแต่ว่าเกณฑ์การตัดสินอยู่คะแนนทั้งหมดมาจากพวกเราทุกคนครับที่ใช้แอปพลิเคชัน LINE แล้ววงในช่วยกันรีวิวช่วยกันให้คะแนนต่างๆนะครับแล้วก็ตัดสินออกมาเป็น555ร้านที่ได้รับรางวัลในปีนี้นั่นเองส่วนวิธีการเกณฑ์การตัดสินนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผู้บริหารจะมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่ามายังไงบ้างนะครับและบรรยากาศวันนี้ครับเราจะมีการพูดคุยกับผู้บริหารจากรายการแล้วก็วงในนะครับนอกจากนี้ทุกท่านก็ยังได้สัมผัสนะครับร้านอาหารดังที่การันตีโดยรางวัลไลน์แมนวงใน User Choice ประจำปี2023ด้วยมีทั้งหมด9ร้านด้วยกันถ้าทุกท่านที่เข้ามาลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเห็นนะครับว่าพี่ๆร้านต่างๆก็กำลังจัดเตรียมเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าไปชิมด้วยนะครับหลังจากที่กิจกรรมด้านบนนี้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารไลน์แมนวงในนะครับท่านแรกครับคือคุณหลุยเอกรักปริยังโกวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไลฟ์สไตล์แอนด์โซลูชันเซอร์วิสครับส่วนอีกหนึ่งท่านครับคือคุณผินกริบไบสิริกุลนะครับรองประธานฝ่ายการตลาดออนดีมานด์เซอร์วิสนี่คือ2ท่านที่จะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับรางวัลนี้นั่นเองและก่อนที่เราจะร่วมพูดคุยกับท่านผู้บริหารนะครับขออนุญาตทุกท่านครับรับชมวิดีโอนะครับของไทยแมนวงใน User Choice 2023ก่อนครับอย่างที่บอกไว้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ส่งนักชิมหรือว่ากรรมการไปตามร้านต่างๆเพื่อที่จะตัดสินร้านอาหารร้านนั้นนะฮะแต่ว่ามาจากทุกท่านครับที่ร่วมกันให้คะแนนนะครับจากทั่วประเทศนั่นเองแต่ว่าผมพูดเนี่ยอาจจะเข้าใจไม่กระจ่างครับวันนี้เราได้เขียนมากเลยนะจากผู้บริหารนะครับมาขยายความในเรื่องนี้ครับเราจะมาพูดคุยนะฮะถึงรางวัลไลน์แมนวงใน User Choice แล้วก็เรื่องหลังของ Real User Strategy ครับจากรีวิวจากนักรีวิวสู่รางวัลที่แจกทั้งหมด555ร้านนั่นเองนะครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญผู้บริหารท่านแรกครับคุณหลุยเอกรักปริยังโกวิทยานะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Lifestyle and Social Service ร่วมให้ข้อมูลขอเสียงปรบมือด้วยครับชื่อบริษัทกับชื่อผลิตภัณฑ์ครับชื่อเดียวกันนะครับแอป2ตัวที่ให้คุณลูกใช้อยู่
ไลน์แมนนะครับที่ทำในออนไลน์เซอร์วิสครับตัวของอันเป็นผู้ดีลิเวอรี่ระบบส่งทางแยกนะครับก็ปัจจุบันก็การยูเซอร์ใช้งานในสมาชิกงานก่อน25ล้านตัวเองที่จริงใช้งานอยู่ที่มากกว่าส่งมานะครับจะมีที่มากเพื่อสามารถส่งจากสินค้าได้นะครับเรียกแท็กซี่ได้นะครับแล้วก็สามารถเรียกมาเจอได้ส่งเอกสารส่งของได้ก่อนถึงกดปุ๊บก็มาเรียกก็เรียกได้แล้วถ้าฝั่งขวาเป็นแอปที่วงในนะครับอันนี้ก็ข้างในบริษัทจะเรียกกันสรุปว่ามันเป็นแอปที่ไว้ใช้เราในรอบบ้านแต่ไม่ใช่แบบว่าเรียกว่าออกนอกบ้านก็ใช้ดูแลกันก็บริษัทเราก็ทำได้กินเป็นหลักนะครับก็วงในก็ส่วนไปหางอยู่แล้วนะครับต่อออกนอกบ้านก็เป็นเรื่องจริงตัวบริการที่คนใช้ที่สุดในเราก็เป็นบริการค้นหาร้านอาหารตัวบริการก็ไอ้ผู้เชี่ยวของเราเองจริงก็มีหลายรูปแบบนะมาข้อถึงเว็บข้อถึงแอปในตัวที่ถ้าเราเสิร์ชหาในกูเกิลในการเจอเราจะใช้แอปก็ได้แต่มีทุกข้อผ่านการให้บริการตัวร้านอาหารเองจริงๆคือร้านอาหารเนี่ยเราเป็นชุดเดียวกันที่เราเป็นการรวมคือเราคุยกันเราก็สามารถทำกิจกรรมการตลาดกับทั้งรายได้ในที่เดียวก็มีประมาณ23ล้านร้านอาหารนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้เองจริงๆเราอยากจะพูดถึงตัวรางวัลนะครับรายแมนวงใหญ่ Research Choice นะครับก็อินโทรนิดนึงครับวันที่คือการให้รางวัลจัดรางวัลร้านอาหารจริงๆอาจจะมีหลายสำนักเนาะจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆคือในมุมของเราคิดว่าถ้าเราทำขึ้นมาแล้วจะมีประโยชน์ยังไงจะมีความแตกต่างยังไงบ้างครับเพราะถ้าเปรียบเทียบจริงๆคือเรียกว่าสำนักที่เกิดขึ้นกันนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีคุณลุงนักชิมตัวแทนที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราผู้เชี่ยวชาญกลุ่มอย่างนี้แล้วก็มีการนะผู้เชี่ยวชาญออกไปลองตรวจสอบดูนะว่าตัวร้านอย่างนี้ได้ไหมให้คนอะไรดีครับอยากชิมที่เราจะได้ดูตามสถานที่ครับร้านได้ดูความคือที่คือเป็นทั้งจังหวัดหรือเปล่าเป็นลักษณะก็เรียกว่าสัตว์สัตว์ที่แบบก็จะเป็นลักษณะครับแต่ข้อเองคือเราใช้ถึงวิธีนึงก็คือในทางที่หนึ่งแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลแล้วก็ทำให้คนรู้ดีครับจริงๆเราทำการพยายามสอบถามขายอะไรว่าชอบร้านไหนยังไงให้กี่คะแนนชอบคนไหนยังไงนะครับจริงๆการสอบถามเป็นวิดีโอหรือยังนะครับเราก็คือเป็นการพัฒนาการนี้ที่เราสามารถหาร้านให้เขาได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นฟีดแบ็กมาให้ทางพาร์ทเนอร์ร้านอาหารเราแหละได้ทราบว่าจริงๆเนี่ยคนที่มากินรู้สึกนี่ก็สำคัญเป็นฟีดแบ็กที่สำคัญคือเราไม่ทราบว่าไม่ได้ที่จะพัฒนาความรู้ร้อนจริงหรือเอ๊ะมันถูกไหมที่ทำอีกนะหรือที่ลูกค้าชอบไม่ชอบก็ได้เป็นพื้นฐานของเด็กเริ่มต้นนะแต่พอข้อมูลเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นทุกวันที่เราบอกเฮ้ยที่มันสามารถทำสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นได้นะไม่ใช่แค่เป็นพื้นแบบสำหรับแต่สามารถคล้ายๆลองจัดระดับดูแลตอนนี้จริงๆเป็นแค่ลองเรียนไปนะเวลาที่มันมีหนึ่งร้านคือบ่อยร้านค้าของเราร้านที่เริ่มต้นเบอร์ที่ต้นเลยเนี่ยร้านไหนแน่จะได้ลองคิดมาให้ผู้เชี่ยวชาญลองคิดง่ายขึ้นประมาณนี้ก็เสร็จประมาณนี้นะก็จะเป็นรางวัลที่มาจากการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการเป็นภาพของเรานะครับที่มีต่อมาแล้วก็เป็นที่ดับที่ร้านกระดานโอเคครับเราทำเลยนานประมาณนี้ครับก็พอเราได้ข้อมูลมาเสร็จพอสุดท้ายในทุกๆปีนะครับเราต้องมีการให้การรีเฟรชครับหรืออัปเดตตัวดีสไตล์ขึ้นมาดีเซอร์ชอยส์ที่จะเป็นดีเซอร์ชอยส์2023ของไลน์เนี่ยเข้าไปนะครับกดเข้ามาก็จะยืนเป็นไอคอนแรกเลยครับก็จะเป็นการดีเซอร์ชอยส์ระหว่างทางที่เราเลือกเลือกร้านอยู่จะเจอร้านไหนที่ได้แต่ร้านนี้ได้รางวัลเนี่ยก็คือร้านที่จะชอนจะต้องเป็นรางวัลที่เรียกว่าปรับลิสต์ทีละหนึ่งถังนะแล้วก็เป็นรางวัลที่ต้องปิดพอเจอหมอก็รับคะแนนเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลกันเรียบร้อยว่าให้มั่นใจว่าถูกต้องต่อของจะประกาศแข่งครับจริงๆที่เราคิดมาตลอดนะรางวัลนี้คือเราไม่ได้อยากทำเพื่อไปทำเพื่อตัวเองเราอยากทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์จริงๆแบบประเทศไทยเพราะจริงๆถ้าย้อนกลับไปจริงวิชาของบริษัทเราพูดเสมอว่าอยากให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นนะเฮลท์แฟนก็ดีเป็นเพื่อนเป็นสิ่งที่แบบคิดเล่นก็แล้วก็อะไรต่างๆที่ทำออกมาในการพูดถ้ามันเชื่อว่าตอบโจทย์แล้วก็รับการแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันอยากให้คนไทยดีขึ้นคนไทยเรียนรู้เนี่ยจริงๆเรามองเป็นสองกลุ่มเนี่ยครับมีที่คุยเรื่องการสร้างความจริงคือร้านอาหารที่เราพยายามดูคะแนนพยายามประเมินมาเนี่ยจากผมได้ประเมินคนงานได้ประเมินเองปีนี้มีกว่า5ล้านบาทครับ5ล้านบาทเป็นการหาเงินสดนะครับเราก็อยากให้รางวัลนี้เป็น
กำลังใจให้หลานด้วยอันนี้คือโอ้โหคือได้ดูมาหน่อยไม่รู้แต่ว่าพอเราเรียนนั่งดูแล้วเนี่ยคุณดูเวลาแบบท็อปของท็อปเลยนะครับก็อยากให้รู้ว่าคือเราก็บอกร้านอยู่เสมอว่าคุณคือให้พยายามรักษาตลอดนี้ไว้เพราะว่าคุณได้มาแล้วก็ไม่ได้ง่ายเลยผสมมันยากแล้วก็อันนี้คุณไม่ได้บอกคุณรู้คุณเองเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องบอกก็อยากให้เราตั้งใจมันแล้วก็อยากรักษาไว้ลูกเองเขาบอกเฮ้ยแต่มันก็มันเป็นการแข่งขันแน่เกมคือเราไม่สามารถเพิ่มปริมาณวันได้หรอกแล้วก็พยายามคุ้มแค่เฮ้ยโอเคท็อป500ท็อปอะไรอย่างเงี้ยแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไงคือก็สำหรับในแข่งขันกันแข่งขันกันได้ที่ดีนะในสร้างสรรค์ก็คือทำไงผู้โขชอบผู้จัดชอบหาของเราชอบได้ของเราก็เป็นสิ่งที่ที่ว่าน่าจะช่วยผลักดันโอกาสนั้นของเราให้เราพัฒนาตัวเองไปได้ตลอดเวลาในมุมผู้ใช้เองเราต้องบอกว่าเออจริงๆที่บอกว่าถ้าเปิดมาเจอร้านเป็น1ล้านร้านเนี่ยการจะหาร้านดีๆมันอาจจะต้องทำยังไงก็ได้ขนาดนี้ไม่ยากครับผมเอไอก็ดีแต่เองมีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแบบร้านที่มีสถานพิเศษมีรางวัลพิเศษขึ้นมาชัดเจนก็น่าจะดีที่สุดที่เป็นที่ร้านให้กับเราไงก็จะต้องมีอะไรที่ได้แค่ร้านเดียวเลยจะมีรางวัลครับเราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อกันทั้งสองฝั่งแล้วก็ผู้คนที่แห่มาก็จะรู้สึกว่าเออสิ่งที่เขาให้แรงทั้งหมดเนี่ยมันถูกนะใช่ดีเป็นที่เลยไม่ใช่แค่ของร้านเท่านั้นชอบอะไรชอบอะไรมันเป็นหมวดนะหมวดแค่เราเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ออกมาเป็นความคิดเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ใช้ความคิดกันเวลาที่ก็ดีนะครับเช่นนั้นนะครับนี่ก็สิ่งที่ก็ตรงๆก็คือตรงทั้งสองแบบทั้งสองแบบนะครับก็เสี่ยงกันผู้ขายเราที่ขายเราต้องพยายามทำให้สุดนะครับของข้อมูลของเราที่แย่ที่ขายเราคนนะคิดว่าตอนนั้นคิดไปเล่นที่ขายคนเป็นเยอะแค่ไหนก็หนึ่งในสามของที่ขายเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งนะนะนั่นจริงนะแต่คนที่เป็นลูกค้าเราที่มีให้ข้อมูลเนี่ยเยอะจนที่จริงกันเนี่ยคือสินค้าหลักสุดแล้วที่เราเป็นหลักสินค้าของที่มาเยอะแต่เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือนะเพราะว่ามีการก็มีข้อมูลตัวเล็กอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านมีแค่ไม่ตัวอย่างให้ดูว่าไอ้ลักษณะข้อมูลที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราทำตัวเนี่ยครับก็คือรีวิวพวกนี้แหละถ้าคนเข้าไปทำนะครับในแต่ละร้านค้าเองก็จะมีคงมีอยู่ว่าเออคนไหนที่ไปกินมาแล้วเราให้ไงว่าให้เป็นยาวนะครับมีเหตุผลไหมว่าชอบอะไรตรงไหนไม่ชอบนี่นะครับทั้งสองแอปก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับของอะไรไม่อะไรยังไม่ได้พูดกันดีกว่าแต่ของอะไรจะมีรูปประกอบเยอะเลยครับพวกนี้ก็เป็นส่วนที่จริงๆผู้ค้าอยู่ในการตัดสินใจเป็นเวลาเราจะไปตัดสินใจยาวๆเราจะดูดีดูเสร็จไหนเราดูซิว่าเนื้อหาบอกว่าอะไรเราดูดีดูใจอีกเป็นเหตุผลนี้นะครับที่เราถือสรุปแล้วนะครับก็จากยูเซอร์ของเราที่มีที่พันล้านคนต่อเดือนเนาะไอตัวจำนวนรีวิวและลูกค้าที่เราเช็คในการจำนวนคนเนี่ยตอนนี้ก็ประมาณ100ล้านกว่าชิ้นเข้าไปทางตรงทางตอนที่เข้ามาตรงแล้วก็ที่มันมีอื่นที่อาจจะไม่ได้เห็นประมาณนั้นเจ็บก็คือปริมาณในการค้นหาข้อมูลที่ทำในส่วนของการทำแอนด์ว่ามีคนค้นหาข้อมูลกันแต่ก็มีเป็นพันล้านครั้งนั่นเองในทางตรงตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแล้วเป็นสัญญาณนะครับเวลาในที่มันมีใจคนเวลาในเวลาที่ชอบนะครับเกณฑ์การคัดเลือกจริงๆผมว่ามันก็ไม่อาจจะค่อนข้างไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือเราเน้นตัวเลขเป็นหลักนะคิดว่าตัวเลขนั้นเป็นตัวที่เคลียร์ที่สุดนะครับเราบอกโอเคลำแรกคือเราใช้ตัวเลขจากไหนบ้างตัวเลขจากรีวิวเรตติ้งตัวดาวเนี่ยนะครับมีดาวเท่าไหร่ดาวแล้วอีกครั้งในตรงนี้ขึ้นแล้วแล้วก็จะมีเรื่องอะไรที่บอกไปดีแล้วเป็นข้อมูลของการตรวจงานก็เป็นอีกดาวอยู่ตัวเลขเป็นหลักเลยครับแล้วก็พอเราตัดหรือว่าเราคิดว่าในการได้ออกมาที่ประมาณ500ล้านขายอยู่ตัวให้มาแต่เราไม่ได้ได้ง่ายยากไปแต่เพราะว่าก็ต้องประมาณ4ดาวนะครับ4ดาวแล้วก็มีคำว่ายากแล้วก็4ดาวจาก5อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เพราะว่าการรักษาหลายดาวให้แบบ4ดาวค่าเฉลี่ยคือปกติยูเซอร์เราก็ให้ชนดาวก็เป็นจำนวนเต็มให้ขึ้นดาวนะหรือทำไมให้4กับ5เลยการจะได้4เฉลี่ยเนี่ยคือแปลว่าได้3ครั้งนึงก็เอา5ดาวเฉลี่ยจากนั้นมันก็ไม่ขึ้นเลยสำหรับผมก็ถือว่าโอชิ้นอยู่นะครับกับที่เราคิดดูนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเราดูเรื่องของในวัยทิศทางที่เกิดว่ามันมีพัฒนาการเช่นการที่ได้แข่งตรงนี้มันมีแข่งพัฒนาการไปแข่ง
ึ้นไงครับอาจจะเรียกว่ามีแรงบวกให้อีกอย่างนึงว่าเป็นล้านมาเลยก็ถือว่าขึ้นครับอันสุดท้ายก็คือตอนเราออกแบบให้ตัวใช้คำว่าสัดส่วนการให้รางวัลกันสุดท้ายก็จะมีเรื่องของโจทย์ว่าเราอยากให้มีความหลากหลายของรางวัลหน่อยไม่ใช่แบบกองที่คนใดคนหนึ่งหรือกองที่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเพื่อสุดท้ายก็แบบเนื่องจากลูกค้าเรามีทุกประเทศจะแบ่งกองต้องการก็มีแบบที่ถูกเราอยากให้มันค่อนข้างครอบคลุมเรามีหลายหน่วยครับหลายพื้นที่ครอบคลุมไปที่ไหนไปจังหวัดไหนแล้วถ้าเรียกอะไรของเปิดแอปของเราจะให้รายงานยังไงก็จะเจอร้านที่มีแต่ละมีรางวัลที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็ที่ระดับของร้านนี้ก่อนเราเชื่อว่าน่าจะดีน่าจะปลอดภัยแน่เลยก็ประมาณนี้นะครับก็เก่งการทำเยอะสรุปตัวเลขที่หนึ่งครับปีนี้ก็เลขสวย555นะครับ555นะครับผมมีเช็คกับน้องปีแล้วไม่ค่อยนะหลังจากจำไม่ได้540ปีแล้วปีนี้ก็เพิ่มมาที่1นะครับเป็นการเรียนเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าเห็นจริงนะบอกว่าอันนี้คือจัดใจไม่ลงพี่คือถ้ามากกว่านี้คือรู้สึกเสียดายอะไรที่ว่าประมาณนี้แหละ555น่าจะสวยแล้วก็ที่บอกไปคือทุกจังหวัดนะครับไปที่ไหนก็ใช้แอปก็ได้นะครับดูการและดูดูบริษัทและระดับดูช่วยช่วยกันสุดท้ายก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องของความครอบคลุมเนาะจริงๆหมวดหมู่ของในระบบเรามีเยอะมากแต่เราท็อปแค่ที่เราอยู่ที่หมวดหมู่ที่มีปริมาณข้อมูลเยอะพอที่เราสามารถจัดการก็ต่อมาแล้วก็จริงคนชอบกันประมาณ21หมวดหมู่นะครับก็น่าจะครอบคลุมใช้ได้เลยนะครับลองดูว่าในเชิงที่ครอบคลุมในเชิงของของครอบคลุมเราใช้งานจริงไงก็มีที่แบบก็แชร์กันได้ของชอบไม่ชอบในของด้านนี้ทีนี้ดูอีกหนึ่งพอเราจริงๆคือเรานอกจากรีเซิร์ชชอยส์ที่เป็นเรียกว่ารางวัลแหละในแอปเองมันจะมีเลขตราสัญลักษณ์อีกสองอันเป็นถ้ามองได้อาจจะเป็นเลเวลลองแต่คนนี้เราเรียกเป็นรางวัลแหละชื่อว่าร้านเบอร์รี่บูลกับร้านเบอร์รี่บูลก็เป็นชูสองนิ้วสีทองครับบูลจะเป็นชูสองนิ้วสีเหลืองคนนี้ก็จะเป็นร้านระดับที่จัดถัดมาครับจากยูเซอร์ชอยส์วันนี้ไม่ได้ให้รางวัลอะไรแต่ที่ว่าเป็นตราสัญลักษณ์ที่ถัดจากยูเซอร์ชอยส์มาก็เป็นสองนี้แหละที่เราคิดว่าโอเคนะถ้าเจอในแอปเราก็ถ้าผู้กินยูเซอร์ชอยส์ครบแล้ว55ล้านนะครับก็ลองสองกลุ่มที่ได้นะครับร้านเลยดูประหลาดดูนี่ครับแล้วก็ที่เป็นร้านอาหารทั่วไปก็มีร้านคนเข้มๆให้ดูครับ55ล้านอาหารถึงร้านสามร้านระดับสูงสุดสี่สิบเจ็ดก็อันนี้อาจจะเรียกว่ามองให้ความยากในการได้มาคือ100ล้านมันได้มาเป็น10ล้านเนี่ยมันห่างกันเป็นพันๆอย่างเงี้ยครับเห็นได้ว่าความยากของมันในการจะไปความคุณค่าของมันปัจจัยมันเป็นยังไงโอเคครับก็เล่าย้อนไปนิดนึงครับที่แชร์ไปแล้วบอกว่าบางวันเนี่ยมันทำขึ้นมาเพราะเราจริงๆตอนที่เรารู้สึกว่าเรามีข้อมูลมากพอกล้าจะไปลองไปลองประมวลดูสิว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราคิดแบบนี้คิดแบบการสร้างแบบนี้มาเราเอาข้อมูลรีวิวเรตติ้งมากองมาแล้วคัดเรียงระดับหัวออกมาเลยเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก่อนที่มีความปูแบบขึ้นมาตอนนั้นรายได้ไม่จบแต่ก็รายได้มาเล่าถามตอนแรกเข้ามาก็ใช้คะแนนรายได้ที่คะแนนที่เยอะจะได้เป็นแบ่งที่เราไปคิดกันเลยก็10ปีที่แล้วมาทำขึ้นมาแล้วก่อนเมื่อก่อนใช้ชื่อจริงๆไม่ได้ใช้ชื่อ user choice ใช้ชื่อแบบชื่อแบบนี้แบบคิดเองอยู่เองครับก็สุดที่เราเป็นเบสออกแต่พอเบสออกปุ๊บเราบอกว่าเอ๊ะถึงช่วงนี้เราบอกมันไม่เกี่ยวกับใครหรือคือคนแข่งกับตัวเองก็คนตรงนั้นที่ไปดอกของยูเซอร์เนี่ยนะเกี่ยวเลยว่าคะแนนจากยูเซอร์จากผู้ใช้งานเราครับก็รีแบรนด์อย่างนี้ก่อนนะช่วงปี2016ใช่ไหมครับที่เรารีแบรนด์มาแล้วปีหลังเราก็ทำให้มันดูค่อนข้างมาตรฐานมากขึ้นอย่างที่เราเห็นตอนที่เราใช้สถานเป็นช่องประกอบเกิดเป็นเช่นก็เลยแบบปรับให้มันราคาสะสมมากขึ้นเป็นยูเซอร์ชอยส์ที่ช่องประกอบใช้มาถึงปีล่าสุดนะครับเป็นกระสังเดียวกันปีนี้ก็มีทีมนิดนึงเท่าไรจอจีแต่โดยยูเซอร์ชอยส์2023ก็ผ่านมา10ปีแล้วคิดว่าทุกปีจริงผมเวลาไปลงที่เราเจอร้านที่เราได้แชร์ประกอบเกิดดีแต่ร้านที่เราเองก็เป็นก็คนอย่างที่เราไปที่ไปก็เขาปลอดภัยเราก็หาร้านเราไปก่อนไปเห็นแล้วก็แบบที่เป็นในร้านเขาก็จะตั้งป้ายอยู่ในร้านได้แหละอีกของจากตัวของคนที่เราเรียกว่าพยายามช่วยเหลือเขาที่บอกว่าเอาละก่อนให้เขาแต่ก็จะบอกเขาเสมอนะมันเกิดจากที่เป็นฝีมือของพี่ใช่ไหมที่รู้นะครับก็อยากให้เก็บความภูมิใจนี้แล้วก็พยายามทำให้ดีแล้วกันความไม่ดีคนคนดีก็ได้เสียของดีนะครับผมก็หว
ถ้าไม่มีวันที่ผมก็คงไม่เจอร้านที่เหมือนกันนะครับแล้วก็แค่ผมบอกว่าเออก็เป็นร้านที่ให้ร้านที่ทุกคนกินเราไม่เคยมีสปอนเซอร์อะไรเข้ามาอยากให้กับร้านให้มันได้กับร้านที่ได้คนได้แล้วก็อยากขอแกรักษาไว้ด้วยความภูมิใจก็ประมาณนี้ครับเส้นทางเรียกว่าเส้นทาง10ปีของวันหลายๆเป็นเชิญชวนก็ย้อนไปกับก็จะเป็นประมาณนั้นไปวันนี้ครับข้อมูลเยอะขึ้นแต่ว่ามั่นใจมากขึ้นนะน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหนุ่ยด้วยนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนน่าจะเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะที่ไปที่มาของรางวัลนี้นั่นเองครับแล้วก็ถ้าท่านสังเกตดีๆนะฮะตลอด10ปีที่ผ่านมาครับชื่อรางวัลเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง3ปีหลังด้วยฮะตอนแรกจะเป็นวงในอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ว่า3ปีหลังนะฮะมีการใช้ชื่อคำว่า Lineman วงใน User Choice ตามมาด้วยในช่วง3ปีหลังที่ผ่านมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารท่านที่2กันนะครับว่าหลังจากที่มีการรวบรวมรวมกิจการครับเข้าร่วมกันระหว่าง Lineman กับวงในแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเชิญครับคุณผิงกฤษไปกฤษคุณนะครับรองประธานฝ่ายการตลาดออมนิมาเซอร์วิสขึ้นมาแข่งครับคุณขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับผมผิงนะครับก็ขอบคุณที่พี่นักข่าวมาวันนี้มากันเจอน้องพี่อาบอกว่ามาจำนวนเยอะมากนะแต่ก็ขอบคุณที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีนะครับทีนี้จริงๆผมเนี่ยดูแลในฝั่งไลน์แมนเป็นหลักนะครับก็จริงๆไลน์แมนเนี่ยก็เข้ามาร่วมเส้นทาง10ปีเนี่ยประธานวงในก็เมื่อประมาณปี2020นะครับแล้วก็ user choice ที่เป็นไลน์แมนวงในเนี่ยรอบแรกก็เลยเป็นปี2021เนาะจริงๆแล้วเราก็เลยรู้ว่าตั้งแต่2021เนี่ยครับเทรนด์นึงที่มันชัดเจนมากในการคิดเนี่ยก็คือผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับมีปัจจัยหลายๆอย่างทั้งการแข่งขันที่มันสูงมีผู้เล่นเยอะแล้วก็รวมถึงโควิดด้วยครับเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้น่าเคยกินฟู้ดเดลิเวอรี่กันหมดแล้วนะครับทีนี้ไอ้เจ้าประสบการณ์ในการกินผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยก็เลยเป็นประสบการณ์การกินอีกแบบนึงนะครับแล้วก็เลยรวบรวมรีวิวเนี่ยจากในวงในแล้วก็ไลน์แมนมาด้วยกันนะครับจะได้ครอบคลุมทั้งหมดเลยไปเป็นรางวัลตัวนี้เราก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นไลน์แมนวงใน user choice นะครับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมานะครับทีนี้หน้านี้เราต้องการจะบอกว่าแบรนด์ User Choice นะครับเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่มันแข็งแกร่งเนี่ยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ทั้งกับฝั่งร้านค้าแล้วก็ฝั่งผู้ใช้งานนะครับทีนี้ผมเล่านิดนึงก่อนที่ผมจะมาดูการตลาดนะครับก่อนหน้านี้ผมดูการ expansion เนาะก็คือทำไงดีให้ไลน์แมนเนี่ยขยายครอบคลุมทั้ง71จังหวัดเวลาไปตามเจอมาต่างๆครับก็จะไปเจอร้านค้าต่างๆครับถ้าเกิดเขารู้ว่าเรามาจากไลน์แมนวงในเขาจะรู้สึกต้อนรับอยากจะขอบคุณเราเป็นพิเศษโดยเฉพาะร้านที่ได้รางวัล User Choice นะครับเพราะตั้งแต่เขาได้รางวัลไปเนี่ยมันชัดเจนมากว่าร้านเขาเป็นร้านมีคุณภาพเวลาที่เราเองนะครับในฐานะ User เนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไปที่ที่เราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้จะกินอะไรเราอยากมั่นใจว่าได้กินร้านรางวัลเปิดวงในเลยก็หา User Choice แล้วก็ชวนเลยว่าร้านที่เราไปกินเป็นที่ทีนี้ไอ้รางวัลนี้มันก็เลยน่าเชื่อถือมีคุณภาพมีมาตรฐานเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงคือเราเนี่ยรู้สึกว่ามันคือของจริงนะครับมันเป็นของที่คนจำนวนเป็นล้านๆเนี่ยช่วยกันทำช่วยกันทำให้มันจริงแล้วเป็นรางวัลที่มีคุณภาพจริงนะครับโอเคหน้าต่อไปนะทีนี้ประเภทของร้านอาหารที่พี่ดุ๋ยเกิดไปแล้วนะครับก็มี21ประเภทร้านอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเราอยากบอกว่ามันครอบคลุมทุกอย่างจริงนะครับตั้งแต่ฟาสต์ไดนิ่งนะครับร้านที่เป็นกระแสอย่างอัฟเตอร์ยัมของสวิตต่างๆรวมถึงร้านสตรีทฟู้ดนะครับร้านที่เราอาจจะไม่เคยได้ยินนะครับอย่างเฮียไก่ข้าวมันไก่เจ๊อีพวกนี้เราก็รวมมาให้ทั้งหมดครับว่าร้านไหนที่มีรีวิวดีๆคนเป็นรีวิวเยอะๆคนโลเคอลเนี่ยเรารวมมาให้หมดเลยนะครับทีนี้ในหน้าถัดไปเดี๋ยวเราจะแสดงให้เห็นว่ามันมีบางร้านที่มันไม่ใช่ร้านกระแสหลักจริงๆแต่เป็นร้านที่คนโลเคอลเขาไปกินนะครับอย่างเช่นร้านสิริชัยหมูหันมุกดาหารเนี่ยผมว่ารุ่นนี้มันอิมแพคมากๆเนาะใครเคยรู้ว่ามีร้านแบบนี้อยู่ในจังหวัดมุกดาหารถ้าเขาไม่ได้รางวัล User Choice นะครับอันนี้แหละคือประโยชน์จริงๆของรางวัล User Choice นะครับโอเคในของแผนการตลาดนะครับแผนการตลาดจริงๆของเราค่อนข้างเรียบง่ายมากนะฮะคือเราต้องการส่งคีย์เมสเซจออกไปชัดๆเลยว่าอร่อยตัวจริงคัดจากนักกินทั่วไทยนะครับตัวคีย์เมสเซจเนี้ยเราต้องการตอบย้ำภาพของการเป็นฟู้ดมาสเตอร์ของการไลน์แมนแล้วก็วงนั้นเราว่าเฮ้ยถ้าร้านอร่อยเนี้ยให้มากินที่นี่แหละถ้าไม่รู้จะกินอะไรวันนี้จะกินอะไรดีนะครับมากินที่user choice ของเรานะครับแต่ว่าความตั้งใจจริงๆนะครับของทางไลน์แมนวงไหนและทางทีมการตลาดคือมันง่ายกว่านั้นมากคือเราแค่อยากให้คนไทยนะครับได้มีโอกาสได้กินร้านที่ได้รางวัล User Choice นะคือร้านพวกนี้มันเลือกมาแล้วนะครับมันเลือกมาแค่5ร้าน55ร้านจากร้านเป็นร้านเนี่ย
ยังไงมันต้องดีแน่ๆนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำเพิ่มก็เลยค่อนข้างซิมเปิลนะครับก็คือเมื่อเขายังลังเลอย่างเงี้ยเราก็แจกกุ๊กกองเลยบอกว่าเฮ้ยลองเติมร้านตรงนี้มันดีจริงๆแต่ด้วยจำนวนที่มันน้อย555ล้านครอบคลุมทั้งประเทศนะครับทีนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหาแล้วว่ามันห่างไกลจากตัวชั้นเวลาคนเข้าไปดูเนี่ยค่าส่งก็อาจจะแพงทางการตัวเดลิเวอรี่แล้วเราก็เลยแจกกุ๊กกองค่าส่งเลยนะครับก็คือกุ๊กกองค่าส่งนี้ก็เป็นเหมือนตัวแทนความตั้งใจกับทีมงานของเราแล้วกันที่อยากให้ทุกคนได้ลองกินร้านอาหารจากโรงแรม User Choice ร้านแมนโรงแรม User Choice นะครับแหมประมาณนะครับครับแล้วก็ขอเกิดนิดนึงในหน้าเมื่อกี้ก็คือมูลค่าสื่อและคูปองเนี่ยรวมกันเนี่ยกว่า100ล้านจริงๆแล้วก็คูปองและแคมเปญตัวนี้นะครับเราจะอยู่ยาวเลยจนกว่าเราจะประกาศไอ้เจ้าไลน์แมนโรงแรม User Choice ประวัติของปีหน้านะครับก็จะถึงประมาณครับในหน้าถัดไปเนี่ยก็จริงๆที่นี่น่าจะได้เจ้าลิฟต์เจ็ดไปแล้วนะครับแต่ว่าสแกนอีกทีนึงเนี่ยก็จะเก็บเป็นดิจิทัลไฟล์เข้าไปก็จะเจอเป็นไฟล์ของทางวงในนะครับเว็บไซต์หรือว่าถ้าตอนนี้นะครับเข้าไปใน Line Man เนี่ยก็เข้าฟูลเดลิเวอรี่ปุ๊บจะเห็นปุ่มไอคอนของ User Choice ทันทีนะครับเข้าไปก็สั่งได้เลยจะถ่ายคูปองได้ทันทีเช่นกันนะครับก็ฝาก Line Man วงใน User Choice Award ในปี2023ด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้หญิงด้วยครับขอบคุณผมขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเชิญผู้บริหารทั้งคนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะทั้งสองท่านจะออกมาตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็ตอนนี้ตั้งคำถามกันได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับเราน่าจะได้เห็นความตั้งใจจริงๆแล้วของรายการวงในครับที่ต่อยอดเสียงผู้ใช้งานจริงนะฮะจนเกิดเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับรายการวงใน User Choice ปีต่างๆที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่10แล้วด้วยนะครับแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับวันนี้ครับเรารวบรวมร้านอาหาร9ร้านนะที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยมาให้ทุกท่านที่นี้ด้วยนะครับหลายคนเห็นแล้วนะครับที่จัดร้านไปอยู่ด้านล่างนี้บางร้านบอกเลยครับว่าไปทานยากมากจองยากด้วยฮะบางร้านต้องจองข้ามปีนะครับถึงจะมีโอกาสได้ทานนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีร้านไหนบ้างครับร้านแรกครับชื่อว่าจบโต๊ะเดียวนะครับร้านนี้เป็นร้านในตำนานที่ยมราชวันนี้ครับเสิร์ฟเมนูเกี๊ยวกุ้งลูกโตใส่แน่นใครที่อยากจะรอก็สามารถไปลองกันได้นะครับส่วนร้านต่อมาครับชื่อว่าอิซาโอะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชั่นร้านใกล้ๆในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล User Choice การันตีความอร่อยต่อเนื่องถึง7ปีซ้อนด้วยกันที่ผมย้ำคำว่า7ปีซ้อนเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้รับรางวัลนี้7ปีซ้อนเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาจากนี้ร้านต้องพัฒนาคุณภาพของอาหารต่อเนื่องมาตลอด7ปีที่ผ่านมาด้วยถึงจะสามารถได้รับรางวัลนี้นั่นเองยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าปีนี้ได้ 4.0 ใช่ไหมฮะปีหน้าจะต้องเป็น 4.1 นะครับถึงจะได้รับรางวัลนี้ซึ่งร้านนี้พัฒนาต่อเนื่องมา7ปีแล้วครับร้านต่อไปครับเย็นตาโฟในอ้วนนะครับร้านดังเสาชิงช้าครับเจ้าเก่ากว่า50ปีจุดเด่นของเขาอยู่ที่ซอสเย็นตาโฟครับรสชาติเข้มข้นนะครับซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะเลยของทางร้านหาทานที่อื่นไม่ได้นะครับส่วนร้านต่อไปครับข้าวต้มปลากิมโก้นะครับตำนานกรอกจังสูตร70ปีครับใช้ปลาเนื้อดีคุณภาพเยี่ยมน้ำซุปจากกระดูกปลาที่เคี่ยวยาวนานถึง6ชั่วโมงในการครับร้านต่อมาครับข้าวมันไก่เจ๊ยีครับเจ้าเก่ากว่า80ปีโดดเด่นด้วยเนื้อไก่นุ่มๆนะครับช่ำๆเลยน้ำจิ้มก็รสชาติจัดจ้านครับน้ำซุปกลมกล่อมนะครับพร้อมข้าวที่หุงด้วยเตาถ่านแบบดั้งเดิมร้านต่อมาชื่อว่าครัวเจ๊หมอนะครับพาไปได้กับเมนูซิกเนเจอร์ครับเส้นหมี่ผัดกระเฉดกุ้งสดเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะครับผักกุ้งเผานะครับแล้วก็ยำส้มโอนั่นเองมาที่ร้านขนมบ้านดีกว่านะครับมาจากจังหวัดตรังเลยทีเดียวนะฮะขนมเปี๊ยะซอยเก้าครับร้านแม่กับตรังนะฮะที่เด็ดก็คือสูตรขนมเปี๊ยะครับแป้งบางไส้แน่นวันนี้เราจัดมาให้เลือกกินกันแบบหลากหลายนะครับทั้งหมูย่างไข่เค็มเกลือหอมไข่เค็มนะครับตัวแรกไข่เค็มมันหอมไข่เค็มงาดำไข่เค็มแล้วก็พับกัดนะครับเยอะมากนะครับเดี๋ยวลองไปชิมกันได้แล้วก็สองร้านสุดท้ายนะครับฟิชมองเกอร์ครับร้านลับย่านบางพันธงนะครับพร้อมเสิร์ฟฟิชแอนด์ชิพปลาไทยสูตรพิเศษพร้อมคณะซอสสูตรเด็ดของร้านนี้ช่วงนี้ก็กระแสกำลังมาเลยสำหรับฟิชโฟงเกอร์นะครับหลายคนอาจจะมีโอกาสได้ไปทานกันบ้างแล้วผมชอบสตอรี่ร้านนี้มากนะฮะส่วนร้านสุดท้ายครับชื่อว่ามงตาครับเป็นร้านขนมแล้วก็ไอศกรีมของแชมป์สวีทเชฟคนแรกของประเทศไทยนะครับมีไอศกรีมรสวานิลาแมคคาเดเมียรสช็อกโกแลต
รสเฟรนช์เอิร์ลเกรย์นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ความเปรี้ยวสดชื่นก็อย่าพลาดรสวิวสูดด้วยและสุดท้ายครับกับรสเฟอร์เดลเบนจาม่านะครับชื่อค่อนข้างอ่านยากถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะไอศกรีมโยเกิร์ตเชอร์เบทครับเพิ่มความพิเศษด้วยกลิ่นของดอกเบนจาม่าซึ่งจะคล้ายกับดอกเอ็กควยครับจะมีความหวานแบบเบาๆจากน้ำผึ้งด้วยนะฮะนี่คือ9ร้านดังที่เราจะเตรียมมาให้กับสื่อมวลชนทุกท่านได้รีบรอในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงช่วงที่ตอบคำถามจากสื่อมวลชนกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครที่มีคำถามอะไรนะฮะเดี๋ยวสามารถยกมือถามคำถามได้เลยนะฮะเชิญนะครับหลังจากเสร็จช่วงกิจกรรมด้านบนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปรับประทานอาหารด้านล่างกันนะครับผมได้เรียนเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านอีกครั้งเลยนะครับคุณลุยแล้วก็คุณถิ่นนะครับขออนุญาตนั่งนะครับสื่อมวลชนท่านไหนมีคำถามสามารถส่งคำถามมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตระหว่างที่รอพี่ๆสื่อมวลชนตั้งคำถามนะครับผมขออนุญาตถามพี่ๆผู้บริหารทั้งสองท่านก่อนเลยนะครับคำถามแรกครับการที่คือรางวัลนี้เราจะแตกต่างจากรางวัลอื่นๆครับตรงที่ไม่ได้มีนักชิมหรือว่าคณะกรรมการไปตามร้านต่างๆเพื่อให้คะแนนใช่ไหมครับแต่ว่ามาจากคนที่รีวิวจริงคนที่ใช้งานรายงานแล้วก็วงในจริงรีวิวแล้วเราก็รวบรวมมาให้รางวัลทั้งหมด555ล้านในปีนี้ผมอยากถามว่ามันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนครับผมมีผมเชื่อนะแล้วก็คิดว่าน่าจะดีเชื่อได้จริงจริงในคนคือเอาตัวอย่างของไลน์แมนของนะครับคนที่จะเก็บรีวิวได้ต้องเห็นได้ก่อนด้วยของซื้ออาหารที่ไหนแล้วไม่ค่อยชัวร์ว่าเราต้องกินจริงไหมแน่เพราะว่าถ้ายังไม่เคยซื้ออาหารร้านนั้นกินได้ครับส่วนของพวกนั้นเองเนี่ยเราก็มีกติกานะว่าถ้าเราอยู่ในไม่ได้มีรูปประกอบที่ชัดเจนว่ามีขายอาหารได้หรือไม่เราก็จริงๆไม่ได้ให้เราไม่ได้รับแรงนะเราเชื่อว่าพวกนี้แต่น้อยนะคือไปกินไปจริงแล้วนี่ไงครับแล้วก็เรื่องของการยืนยันตัวตนเนี่ยถ้าสองอย่างคือต้องใช้รูปประกอบครับทำจะไปแต่ว่าบางร้านหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้น่าจริงครับแล้วก็พอมันเป็นเราเรียกว่าเป็นความเห็นของคนเดียวกับคนจริงไงการจะเรียกว่าเป็นเกมผมยากมากนะเรียกว่าแบบที่คนเดียวเป็นเกมยากบางร้านนี่คือเป็นร้อยอยู่อ่ะคุณจะทำแง่ให้มันแค่ได้ออกมาครับนี่นะแบบคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยนะสู้ยังไงเลยครับระบบนี้ก็น่าจะที่ผมเชื่อเป็นระบบที่มาตรฐานเนี่ยผมการให้เรตติ้งจากสมาชิกแล้วก็มันก็น่าจะดีสุดครับที่ตอนนี้ครับผมก็คือคนที่ใช้งานไลน์แมนและพวกวงในเนี่ยก็คือต้องมีการลงทะเบียนมีการเช็คตัวตนจริงๆนะครับมีการใช้โทรศัพท์ยืนยันตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้พี่สื่อมวลชนมั่นใจได้เลยว่าทุกร้านทั้ง555ร้านที่ได้รับรางวัลในปีนี้ก็คือคะแนนที่ได้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือจริงๆจากผู้ใช้งานจริงนะครับอีกสักหนึ่งคำถามละกันนะฮะเดี๋ยวต่อไปขออนุญาตเป็นคำถามจากพี่สื่อมวลชนนะครับความคาดหวังครับสำหรับแคมเปญ User Choice ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับคือว่าความคาดหวังปีนี้จะเรียกว่าไงดีได้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากปีนี้ด้วยทั้งเทรนด์ของฟู้ดเดลิเวอรี่เองนะครับแล้วก็ด้วยสื่อที่เรากำลังจะโปรโมทแล้วก็ด้วยอินเซนทีฟหรือออฟเฟอริ่งที่เรากำลังจะให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ว่าเราจัดเต็มจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ากระแสตอบรับของในรายเป็นในยูสเซอร์ชาร์จเนี่ยต้องดีมากแน่นอนต้องมีสะดวกมากขึ้นจากเดิมเมื่อประมาณ3ปีก่อนที่เราไม่กินที่ร้านตอนนี้คุณสามารถมีประสบการณ์ดีๆพวกนี้ด้วยการแค่คลิกผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ดูครับอันนี้คิดว่าผลตอบรับน่าจะดีครับครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนี่ฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นทิศทางสำหรับแคมเปญนี้มากยิ่งขึ้นแล้วด้วยแล้วก็มั่นใจนะว่ารางวัลนี้มีคุณภาพจริงๆนะครับจากที่พี่บีผู้บริหารสองท่านได้ตอบไปเรียบร้อยแล้วถึงคราวของสื่อมวลชนครับใครมีคำถามอะไรบ้างนะสามารถยกมือได้เลยนะครับส่งคำถามเข้ามาได้เลยครับที่ผู้หญิงครับคนไทยรายได้สดนะคะครับสมมติว่ากรณีที่เป็นร้านค้าเล็กๆอะค่ะออเดอร์มันก็จะน้อยเพราะฉะนั้นโอกาสที่รีวิวมันก็จะน้อยครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ช้อยตรงนี้มันก็จะน้อยค่ะประมาณว่าสมมติว่าเชื่อ2ร้านแล้วกันร้านนึงมีแค่1รีวิวแต่ให้5ดาวใช่ไหมแต่ร้านนึงเป็น10เลยแต่ว่ามีทั้ง5ดาว4ดาว1ดาวเพราะว่าดูจากร้านที่ได้ user choice ค่ะคือจะเป็นร้านดังๆทั้งนั้นเลยคือทุกร้านที่พูดมาไม่มีร้านแล้วเราก็ไม่มีร้านไหนที่ไม่มีใครไม่รู้จักอะค่ะ
แต่ว่าเมื่อเทียบกับอันเนี้ยสมมติว่ากรณีที่ตลาดคาเล็กๆนะคะคืออร่อยแต่ว่าคนไม่รู้จักคนก็สั่งน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนรีวิวก็จะน้อยตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะขึ้นมาสู่ user choice ตรงเนี้ยมันก็จะน้อยตามไปด้วยหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นความเท่าเทียมตรงเนี้ยมันก็จะไม่เท่ากันละคือรายได้โอกาสที่จะขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็จะน้อยตามไปด้วยอะค่ะเมื่อเทียบกับร้านใหญ่ครับเขาตอบไปแล้วเลยครับเพราะว่าร้านเล็กร้านใหญ่จริงๆมันอาจจะเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติไงว่าการเล่นเนี่ยถามเล่นความแต่ถามว่าเล่นมีโอกาสไหมมันก็ต้องใช้เวลาอีกคือเราไม่ได้บอกปีนี้ปีเดียวจบปีหน้าก็กลับแน่เนี่ยรออยู่มันมีแค่ตำแหน่งเนี่ยของเรียกว่าเชนของร้านเรียกว่ามีแง่คือจะต้องไม่มีเรื่องเล่นของปีที่แล้วเลยคือถูกปะว่าสุดท้ายก็แต่ว่าความแข่งขันกันได้ร้านใหญ่ก็เกี่ยวกับนิดนึงนะไม่ปกติแต่ปัญหาคือขายอยู่ว่าร้านเล่นผมว่าสุดท้ายต้องดูทุกเรื่องการทำตลาดนิดนึงอาจจะต้องคิดตัวเองท้ายถ้าคุณอยากได้สิ่งเนี่ยแล้วโปรดีว่าให้ประธานร้านเรานะแล้วจะให้ที่การแข่งขันเนี่ยก็จะช่วยว่าช่วยเสริมจ้างให้ประธานอยู่นะครับก็ใช้เวลามากกว่านี้แต่ว่าไม่ได้มีเราไม่ได้ปิดแต่ว่ารายเล็กห้ามให้ดีคือได้โปรดีเยอะมากคือสตาร์ทเท่ากันเพียงว่าถ้าตลาดลูกค้าคุณน้อยกว่าก็ต้องลงแรงมากกว่านี้ในการบอกทางให้ทุกคนเก็บที่เหลือให้แข่งมาครับจะได้แบบมีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นแต่มีโอกาสในการเข้าใกล้ตลาดมากขึ้นจริงก็บอกว่าทุกร้านนะครับเรามีสื่อหน้าร้านมาตรฐานให้กดขอมาได้เลยส่งให้ฟรีไม่มีค่าจ่ายพวกแต่ชุดที่เราเป็นตามหน้าร้านเลยไปเองพวกนั้นไม่มีค่าจ่ายหรอกเรากดมาแล้วก็ส่งให้ครับผมว่าเริ่มจากตรงนั้นก่อนเลยแต่ที่บอกคือสุดท้ายมันอาจจะมีร้านเล็กที่ลงแรงเพิ่มไปเองเนี่ยเพราะว่าขายเล็กกว่าเราต้องคอยเอ่ยปากกับลูกค้านี่ถือว่าหรือให้มีค่าจ่ายอีกเนี่ยตอนนี้ผมเห็นในร้านทุกที่หลายร้านครับมีแปะสติ๊กเกอร์มาแล้วที่บอกว่าพาเสร็จแล้วหรือให้รางวัลให้ดาวเราเลยนะถึงก็ต้องตอบมีการตลาดนิดนึงมันขึ้นมาครับที่ถามว่าก็มันคือน้ำจริงผมว่าก็มันเห็นที่น่าจะพอไหวเนี่ยเพื่อแบ่งเองมันก็เท่าไหร่แต่ต้องมีแนวคิดแบบนี้ให้คนที่เก่งว่าสุดท้ายเราในการตลาดก็ต้องการตลาดนิดนึงครับผมมันจะแบบส่งผลต่อการที่คนเขาว่าเพิ่งกินแต่ยังไม่ได้มีเวลารีวิวอะไรอย่างนี้ป่ะจริงๆอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีครับเราคิดว่าเราก็น่าต้องคิดไปปรับปรุงอันนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้คิดให้หมดดีครับก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับครับมีคำถามต่อไปไหมครับเชิญครับเพิ่มเติมจากตรงเมื่อสักครู่นี้นะคะอาจจะแบบเหมือนมีเป็นคะแนนสกอร์ให้สำหรับผู้รีวิวอะค่ะเพราะว่าคือส่วนใหญ่แล้วน่าจะเกินครึ่งค่ะที่ขับหายแล้วไม่ได้รีวิวคือส่วนใหญ่จะรีวิวในกรณีที่เป็นการติดมากกว่าเวลามีปัญหาคือถ้าเกิดมีปัญหาเนี้ยรับรองว่าไม่พลาดเรื่องการรีวิวแต่ว่าถ้าหายเป็นส่วนใหญ่เกินครึ่งค่ะไม่รีวิวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอะไรแบบเป็นแป้งเป็นสกอร์เพื่อเอามาใช้เป็นส่วนลดถ้าจะส่งหรือว่าเป็นคูปองค่ะอันนี้เสนอแนะเพิ่มเติมเป็นพวกแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะที่เขาจะมีตรงส่วนนี้เพิ่มเข้ามาให้ขอบคุณคอมเมนต์นะครับเราอยากทำแต่อันนี้เป็นมันมีการบ้านที่เราต้องทำก่อนอีกอย่างคือความเหมาะสมของสินค้าที่เราบอกว่าเอ๊ะน่าจะมีของตอบแทนให้คนที่อยู่ในเราอยากจะให้ในปริมาณที่มันไม่แบบเยอะเกินไปหรือท่านรู้สึกว่าแบบจะต้องให้อยู่ในระดับไหนอยากให้เราขึ้นอยากให้เขาอยากให้อาจจะมีบาลานซ์แต่ถามว่าเราเองจะได้ข้อมูลมากมากขึ้นไหมเราอยากได้นะครับจะได้เอามาเป็นแบบให้ร้านเลยเดี๋ยวพร้อมกับไปทำร้านเพื่อมีวัตถุที่เป็นเหมาะสมเป็นแง่ถือจะลองใช้ดูไม่ใช่เขาเป็นลูกค้าจริงคือเขาไม่ได้หันไปขอบคุณร้านเขาขายหวยด้วยขอบคุณครับขายได้ดีครับปีนี้ค่ะที่เพิ่มมา15ร้านเนี่ยค่ะมันมีแต่ว่าเป็นร้านใหม่ที่เพิ่ม15ร้านไหมก็มันก็ต้องมีร้านเก่าที่ถอยออกไปร้านที่เพิ่มใหม่ที่มีกี่ร้านหมายถึงว่าร้านที่เข้าร่วมแพลตฟอร์มเราใช่ไหมครับไม่ค่ะไม่เมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่540เพิ่ม
อันนี้เดี๋ยวตัวเลขที่ต้องฝากแม่ขออนุญาตส่งตามให้ทีแต่มันทุกปีนะครับมันจะมีร้านสูตรพิเศษปีละ500เนี่ยมีบางส่วนออกไปแล้วก็มีบางส่วนให้ไปต่อเดี๋ยวปีนี้ผมไม่ได้ใส่เลขแบบไม่เป๊ะขออนุญาตส่งตามให้ทีนะครับมีร้านที่ออกไปเหตุผลอะไรเหตุผลก็คือเหมือนโควต้าเราประมาณ500ใช่ไหมครับถ้าปีแรกอยู่ภายใน500แรงเนี่ยปีนี้อาจจะอยู่ใน600เนี่ยที่ว่าเราเริ่มทำไม่ได้แล้วเป็นเรื่องปกติเพราะคะแนนคือเราให้น้ำหนักความหมายคะแนนอย่างเช่นถ้าคะแนนรีวิวดีแล้วกับรีวิวดีเนี่ยรีวิวเนี่ยน้ำหนักมันหมายความว่าสุดท้ายคือร้านอาหารเป็นบริการนะครับต้องรักษาแล้วครับคือถ้าคะแนนใหม่กว่าแค่หนักกว่านี่คือในเรื่องการประมวลการคะแนนมีที่เป็นเรื่องความหมายด้วยก็คะแนนยิ่งใหม่สดเนี่ยขนาดจะเรียกว่าคะแนนต่างๆก็เลยมีที่เป็นครับว่าอะไรที่ตรงนั้นได้จริงอาจจะใช้ว่าออกไปก็ได้เหมือนกับเขาไม่ผ่านมาตรฐานแค่อันดับนี้ลงมาแล้วมันตีไม่ลงเขาไม่ได้ออกเขาไม่อะไรกันแต่ที่คือเขาไม่ได้มาคือร้านแบบพิธีการเนี่ยผมมาต่อที่ร้านที่มีทุนการเราย้อนเหนือกันอยู่แล้วใหม่จริงจริงได้กันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมจริงผมว่าทีมผมว่าทีมงานมีข้อมูลที่แม่นกว่าผมคือเอาตัวเองไม่แม่นอย่างเป็นของขอสอบให้ดีครับจะได้เอาใช้แล้วฝากขอร้านที่แบบติดมาตลอดตั้งแต่เดวันด้วยมีไหมคะสนใจครับที่ครับผมเราบอกมีร้านที่สั่งครับเราสมมติสั่งสั่งเจ็ดปีแล้วเราบอกเจ็ดปีเจ็ดปีติดก็ผมจะได้ไม่ถึงมีร้านที่แบบเข้าไปออกมาใหม่ก็มีนะครับแล้วแต่เราลองทำข้อมูลเพิ่มให้เขาไม่ได้แนะนำนะครับแต่เราประมาณเป็นข้อมูลครับผมครับพูดถึงอิซาโอแล้ววันนี้มาด้วยนะครับอยู่ทางด้านล่างเลยนะฮะครับในส่วนอื่นด้วยไหมคะที่ไม่ใช่ลูกค้าใช่ครับ
ลดที่เหมือนเป็นช่วงเวลาส่วนลด100บาทอะไรอย่างเงี้ยทำแบบเดิมสักปีเลยใช่ไหมคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะก็แล้วแต่เหตุการณ์นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีส่วนลดให้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจริงๆเรามีหน้าหนึ่งแล้วก็หน้าเก็บของคอนเทอร์เนี่ยถ้าเกิดกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีส่วนลดให้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงเวลาไหนจะมีเยอะช่วงเวลาไหนจะมีน้อยที่มีการแตกต่างกันขอบคุณนะครับอีกหนึ่งคำถามครับด้านนี้แล้วกันขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเกียรติศักดิ์อมรินทร์นะครับถามสัดส่วนของ NAU นิดนึงครับอย่างแต่ที่สองท่านเรียนบอกว่ากลุ่มในเราใช้นอกบ้านไลแมนในบ้านอยากทราบว่าสัดส่วนของคนในกรุงเทพกับต่างจังหวัดเนี่ยครับของทั้งสองแบบสัดส่วนเป็นยังไงของไลแมนก็มันขึ้นๆเลยแต่ว่าครึ่งนึงมาจากกรุงเทพฯขึ้นแล้วระบบไหนของไงเท่าที่ผมดูล่าสุดนะครับก็จริงๆคนกรุงเทพเยอะกว่านั้นน่าจะประมาณเกิดขึ้นวันชิบะที่ไหนที่เราไปผมว่า60-70ครั้งเนี้ยมันไม่ที่เราหันมาโดยตลอดตั้งแต่ร้านอาหารยูเซอร์หรือดีมันอยู่ในการที่เราแต่เราได้ชวนคือบางครั้งที่อยู่กรุงเทพก็เที่ยวเยอะเนาะเราคือตอนไปเที่ยวเนี้ยก็คืออยู่แล้วเราใช้สองแบบนี้อย่างเดียวจะดีตามระดับการจ่ายไม่เคยบอกไม่อยากสวิงเที่ยวสวิงก็คือการที่เราใช้มีอย่างนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านแล้วก็ขอบคุณคำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะครับส่วนใครที่มีคำถามยังไม่เคลียร์อยากได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือว่าเกี่ยวกับสถิติที่มีถามมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวขอมาทางทีมงานรายงานถึงใครด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งข้อมูลต่างไปให้นั่นเองนะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอเชิญผู้บริหารทั้งสองท่านนะครับพักผ่อนกันก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรียกเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับรับประทานอาหารจากร้านดังในเก้าร้านที่การันตีรางวัลจากเราได้เลยนะครับผมช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับเดี๋ยวมีช่วงที่เราจะเจอกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวเจอกันครับเนี่ยผู้ชมก็คืองานแถลงข่าวของไลน์แมนวงในครับสำหรับ555ล้านที่ได้รับรางวัลท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้จะมีการเคลียร์พื้นที่ก็ขออนุญาตผู้ชมลงไลฟ์สดเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวทีมงานรีบรายงานท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ